สวัสดีครับทพิษลูกหนังชนะทิพย์สงกระสินหลังฟอนเตเร่ทุ่มงบก้นโต100ล้านบาทเพื่อร่าลายเซ็นชนะทิพย์ให้ไปอยู่กับฟอนเตเร่ในฤดูกาล2022นี้นะครับแล้วข้อตกลงก็จบลงด้วยดีกลายเป็นนักฟุตบอลค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยชนะทิพย์สงกระสินย้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรในปี2017ด้วยสัญญายืมตัวก่อนโชว์ฟอร์มอันสุดยอดในปี2018จนติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลและเป็นผู้เล่นจากอาเซียนได้รับรางวัลนี้ก่อนจะโดนซื้อขาดในปี2019และนำทีมคว้ารองแชมป์ลีกครับในฤดูกาลดังกล่าวลงเล่นทั้งหมด115นัดทำได้14ประตู21แอสซิสต์สำหรับคลิปนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูวันวานการยิงประตูทุกลูกของชนาธิปตอนอยู่กับซัปโปโรก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้ว Let's go ลูกแรกเกิดขึ้นในนัดที่ออกไปเยือนเซเลโซโอซาก้าชนะทิพย์ทำประตูด้วยลูกมงจบเกมผลเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับลูกที่2ก็ตามมาในนัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของวีวาเลนนากาซากิก่อนหมดเวลาชนทิพย์มงประตูชัยทำให้นัดนี้ซัปโปโรชนะไป2ประตูต่อ1ต่อมาลูกที่3นัดออกไปเยือนเวกันตะเซนไดชนะทิพย์ยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสุดสวยก่อนเสมอกันไป2ประตูต่อ2ลูกที่4ก็มานัดออกไปเยือนวีวาเลนนากาซากิชนะทิพย์เลาะเข้ามายิงหักข้อเข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูขึ้นนำก่อนที่จะพาทีมชนะไป3ประตูต่อ2ประตูที่5เปิดบ้านรับกันมาเยือนของเซโดโซโอซาก้าชนะทิพย์ยิงลูกนี้เข้าไปอย่างสวยไม่ต้องบรรยายใดๆทั้งสิ้นก่อนเสมอกันไป2ประตูต่อ2ลูกที่6รับกันมาเยือนของ FC โตเกียวยิงบริเวณแถว2เข้าไปงามหยดย้อยแม่ชะม้อยจริงๆและเป็นประตูชัยเฉือนชนะ FC โตเกียวไป3ประตูต่อ2มาต่อกันลูกที่7เลยนะครับนัดออกไปเยือนโชนัมเบลมาเล่ชนะทิพย์วิ่งทะลุไปยิงตีเสมอให้กับซัปโปโรนัดนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2ลูกที่8ก็มารับกันมาเยือนของซานเฟรชเช่ฮิโรชิมายิงจังหวะเดียวเข้าไปอย่างงามจบเกมนี้เสมอกับซานเฟรชเช่ฮิโรชิมาไป2ประตูต่อ2ลูกที่9เปิดลังรับกันมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก่อนหลุดเดียวล็อกนายทวารอย่างเหนือยิงเข้าไปจบเกมชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอส3ประตูต่อ0ประตูที่10เปิดบ้านรับกันมาเยือนโชนัมเบลมาเร่เพื่อนเปิดเข้ามายิงติดจังหวะในประตูเซฟได้ก่อนจะตาไปซ้ำเข้าประตูเกมนี้ชนะขาด5ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวนะครับประตูที่11ออกไปเยือนชิมิสุเอ็ดพลัดล็อก1จังหวะก่อนซัดเข้าไปประตูที่12เกิดขึ้นในเกมเดียวกันยิงเข้าไปไม่ต้องจับจังหวะนี้เป็นประตูปิดกล่องชนะขาดลอย8ประตูต่อ0ประตูที่13ออกไปเยือนเวกันตะเซนไดเปิดมาจากทางด้านขวาชนะทิพย์มงเข้าไปเล็กพริกขี้หนูจริงๆเลยนะครับก่อนจบเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2ประตูที่14เปิดบ้านรับการมาเยือนของโยโกฮาม่า FC ยิงจังหวะเดียวบริเวณจุดโทษเข้าไปอย่างเจ็มนัดนี้ถล่มโยโกฮาม่า FC ไป5ประตูต่อ1รวมลูกยิงชนะทิพย์ในสีเสื้อฮอกไกโดคอนซาเดซัปโปโร
ด้วยความสามารถที่โดดเด่นลีลาอันเร่าร้อนถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นคลิปการทำแอสซิสต์สวยๆของชนาธิปในสีเสื้อของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเม้นไว้ได้เลยนะครับแต่ในฤดูกาล 2022 นี้นะครับชนาธิปกำลังได้ออกเดินทางบนเส้นทางใหม่เพื่อจะค้นคว้าหาแชมป์ให้กับตัวเองในวัยย่างเข้า29ปีกับทีมคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เจลีกปี2021ล่าสุดนี้เองนะครับและยังเป็นทีมมหาอำนาจลูกหนังเจลีกอีกต่างหากที่คว้าแชมป์เจลีกมาแล้วถึง4สมัยใน5ฤดูกาลที่ผ่านมาและยังใส่เสื้อหมายเลขเบอร์18เหมือนเดิมให้กับฟอนตาเล่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของเจลีกวันรวมถึงเป็นที่ยอมรับทั่วอาเซียนยังใครเป็นนักเตะที่ดีที่สุดอาเซียนในเวลานี้หรืออาจจะดีที่สุดตลอดกาลก็เป็นไปได้เลยนะครับรอติดตามรับชมกันต่อไปว่าชนาธิปทรงกสินจะได้ถือถ้วยแชมป์บนเวทีเจลีกวันได้หรือไม่จะมาอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน